สวัสดีค่ะขออนุญาตมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะชื่อคีมอะไรนะคะพวกน้อยต่างแดนนะคะใช้ครีมบำรุงผิวหน้าราคาถูกมากๆเลยทุกคนนั่นก็คือตัวนี้จ้าตัวนี้เป็นครีมยี่ห้อบาลียานะคะซื้อที่ DM นะคะเป็นแบบรุ่นแบบ q ิวเทนะก็ราคาอยู่ที่1.99เเซนเท่านั้นตีเป็นเงินไทยอยู่ประมาณ เออคุณ38อนะ่อะทุกคน7จ8 0บบาทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราใช้มาตั้งแต่เรามาอาศัยอยู่ที่นี่แล้วนะคะเพราะว่าคือจริงๆแล้วหน้าเนี่ยก็เนี่ย จริงๆนะมันก็มีสิวแหละหม,มันมันไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่ว่าน้อยมากที่มันจะขึ้นอย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวครีมตัวนี้ให้ดูกันนะคะว่าเนื้อครีมเนี่ยเขาดียังไงแบบไหนนะแล้วก็มันเป็นครีมทาหน้าที่เราใช้มาตลอด12ปีตั้งแต่มาอยู่ที่ประเทศเยอรมันเลยนะจ๊ะเอาหลักมาเริ่มกันเลยจ้ะ กล่องหรือว่าแพ็คเกจจริงเขาก็จะประมาณนี้นะคะเป็นกล่องกระดาษสีเหลืองๆแบบนี้นะคะมีขายตลอดปีจ้ะแต่ว่าแต่ละช่วงเวลานะคะตรงนี้นะคะตัว L.S.F เนี่ยก็คือเหมือนครีมกันแดดแหละเขาผสมครีมกันแดดลงไปนะคะก็มันจะมีแบบ15กับ30นะคะซึ่งถ้าเกิดหน้าร้อนที่ประเทศเยอรมน,นีเนี่ยเขาก็จะมี30แบบแบบ30มาขายนะคะก็คือกันแดด3 0มนั่นเองนะจ๊ะโอเคในกล่องก็จะประมาณนี้ค่ะแพ็กเกจจิ้งมันแบบธรรมดามากๆเพราะว่ามันราคาถูกมากจริงๆนะคะกระปุกของเขาก็จะประมาณนี้นะคะสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่เออซื้อตามที่เมืองไทยเนี่ยนี่แหละ คนเขาหิ้วไปขายกันนะคะมันจะอยู่ที่ราคาประมาณ250หรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เขาขายกันเท่าไหร่นะเออเนี่ยค่ะเปิดกระปุกออกมานะคะเขาก็จะมีแพคเกจจิ้งแบบนี้ก็จะมีตัวเอ,อ่อไว้เปิดอย่างนี้นะเนื้อครีมแบบข้นมากกลิ่นหอมมากด้วยนะคะกลิ่นหอมมากแล้วก็เนื้อครีมข้นมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้เป้ใช้ในเวลา กลางวันนะคะแต่จริงก็ใช้ทั้งกลางวันคืนอ่ะเพราะว่าขี้เกียจเปลี่ยนหลายอย่างเยอะเวอนรอืมแล้วจะแอบ,บกระซิบเพื่อนๆหน่อยนะคะสําหรับคนผิวมันนะคะก็เวลาใช้ครีมตัวนี้มันก็จะแบบเหนียวๆหน่อยนะแต่ว่ามันไม่ได้เหนียวแบบเวอร์วังอลังการนะแต่ว่าเวลาเราทาครีมเสร็จนะก็ทาแป้งเด็กทับลงไปนะคะทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะทุกคนปวกน้อยหรือว่าแมงเป้นเนี่ยทาครีมตัวนี้ลงไปนะคะ นี่ทาคือคนมากอะ่ะนี่ทาครีมลงไปนะซึมเร็วนะคะซึมเร็วนุ่มด้วยเนี่ยมันก็จะมีแบบโมเมนต์ที่แบบเหนียวเหนียวนิดนึงเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าให้เราทาแป้งเด็กทับลงไปอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าทําแบบนี้ทุกๆวันนะคะแล้วก็ผิวนะทุกคนก็จะดีแบบนี้อยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าปกติเนี่ยคือเราเนะ่ยเคยใช้ครีมแบบ อยากหน้าขาวไงก็ใช้ครีมที่เมืองไทยแล้วก็หน้าขาวมากแล้วก็แบบหน้าใสมาก แต่พอหยุดใช้ครีมเนี่ยมันก็ทำให้สิวเห่อแล้วเราอะเคยเป็นคนหน้าปลวกมาก่อนนะคะถ้าใครจะสังเกตดีๆหน้าเรายังเป็นปู่ปู่ป Ł ูป Ł ุปอยู่นะแต่ว่าแทบจะมองไม่เห็นแล้วแหละอืมนะหลังจากทาครีมตัวนี้เสร็จแล้วนะคะท,ทุกๆวันตอนเช้านะคะเราก็จะทับครีมกันแดดไปอีกรอบหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นบีบีครีมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นครีมกันแดดนะทาลงไปแล้วก็ทับด้วยแป้งฝุ่นเด็กนะคะแล้วก็ ค่อยแต่งหน้าแต่งหน้าเสร็จแล้วก็เอาแป้งพับโปะโป,ะป,ะปะเนี่ยคือแบบมันก็จะไม่หนามากแล้วมันก็ไม่เป็นเขิบด้วยทุกคนเนาะก็ประมาณนี้ต่อคำถามนี้แล้วนะคะ